ต่อเติมขยายห้องแต่งตัวหรือที่เรียกว่า walk-in closet นะครับเป็นการทำผนังออกมาเพื่อที่จะทำห้องแต่งตัวให้ใหญ่ขึ้นทำตู้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันผนังเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้คุณตรงนี้ก็จะเป็นยิปซัมแล้วเห็นไหมเคาะกึก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 อันนี้คือยิปซัมอันนี้คือปูนตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยคุณที่ผมยืนอยู่เนี่ยขนาดใหญ่เลยเพิ่มพื้นที่มาอีก1.77 เมตรคุณสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุภไลพีมาวิลล่าเพชรเกษมพุทธมณฑลสาย1อีกแล้วครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับถ่ายไปแล้ว3คลิปนะครับถ่ายวันเดียวรวดเลยนะครับร้อนมากๆคลิปแรกนะครับเป็นคลิปหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นการรีวิวที่ละเอียดมากๆนะครับว่าจะทำยังไงเมื่อมีหลังคาโมเนียมากั้นกลางแล้วทำให้หลังคาเตี้ยลงจะทำไงให้หลังคาดูโปร่งแล้วก็สโลปน้อยที่สุดคลิปนั้นอธิบายไปแล้วคลิปที่2ต่อเติมห้องครัวหลังบ้านเป็นห้องครัวที่สามารถจัดสวนได้ด้วยทำยังไงบอกไปแล้วคลิปที่2และคลิปที่3เป็นห้องครัวฝรั่งแต่เป็นครัวปูนนะครัวฝรั่งภายในบ้านเป็นครัวปูนคลิปนั้นสอนวิธีการคำนวณด้วยว่าคิดราคาเท่าไหร่โอ้โหเราจริงใจมากๆเลยคลิปนั้นเราบอกราคาให้เลยนะครับไปคำนวณเองได้ด้วยตัวเองประเมินราคาคร่าวๆได้เลยและคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายจะพาไปดูก่อนทำงานบิวอินว่าเป็นยังไงต่อเติมขยายห้องแต่งตัวหรือที่เรียกว่า walk-in closet นะครับเป็นการทำผนังออกมาเพื่อที่จะทำห้องแต่งตัวให้ใหญ่ขึ้นทำตู้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในบ้านเจาะลึกเข้าไปข้างในเลยว่าเป็นยังไงจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เรามีแบรนด์ลูกของเราแล้วเป็นบริษัทลูกชื่อว่า SCBU เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตามมาเลยครับไปเข้าบ้านกันดีกว่าต้องบอกว่านานๆทีนะครับทำมานี่ประสบการณ์ผมไป10ปีไม่ค่อยได้เข้าบ้านลูกค้าเข้าไปทำข้างในเลยส่วนมากเราต่อเติมแต่ด้านนอกตอนนี้เรามีศักยภาพแล้วเรามั่นใจแล้วเราจะรับงานดีอินเรามาดูกันว่าเป็นยังไงตามนะครับภายในบ้านตรงนี้นะครับใหญ่มากๆเลยคุณเป็นห้องโถงที่มีขนาดกว้างมากๆเลยครับตรงนี้คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันได้เลยนะว่าคุณอยากได้ห้องนั่งเล่นไว้ตรงไหนห้องดูทีวีหรือห้องรับแขกอย่างไรนะครับเราสามารถออกแบบให้ได้เลยเพียงคุณส่งแปลนบ้านมาให้เรานะครับส่งแปลนมาเลยเวลาคุณซื้อบ้านจากโครงการเนี่ยเขาจะมีแปลนภายในอยู่แล้วว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับคุณส่งใบนั้นถ่ายรูปชัดๆนะส่งมาให้เราเราออกแบบภาพ3มิติให้คุณได้เลยว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงคุณบอกว่าพื้นที่เท่าไหร่คุณอยากได้สไตล์ไหนอยากได้โทนสีประมาณไหนเราออกแบบให้คุณได้เลยเป็นภาพ3มิตินะครับเป็นอินทีเรียนะครับอินทีเรียในบริษัทเรานะครับต้องบอกว่าฝีมือมากๆนะครับสวยจริงนะครับออกแบบงานมีคุณภาพลักชัวรี่ก็มีคลาสสิกก็มีวินเทจก็มีเจแปนิสสไตล์ก็มีมูจิก็มีเซนก็มาจีนๆเรายังไม่ค่อยเก่งถ้าใครอยากสไตล์จีนเรายอมแพ้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนส่วนที่เราขยายห้องออกมาก่อนจะทำบิวอินเป็นยังไงตามมาได้เลยครับโถงตรงนี้นะครับเป็นโถงชั้น2นะครับซึ่งเป็นโถงในตัวบ้านของท่านเจ้าของบ้านนะครับตรงนี้มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะครับถ้าแนะนำนะครับในมุมมองผมนะครับตรงนี้สามารถใช้เป็น working space นะครับของคนในบ้านได้หรือจะทำเป็นห้องพักผ่อน living room ก็ได้หรือจะเป็นเทียเตอร์รูมหรือห้องดูหนังก็ได้นะครับแต่ดูจากกระจกดูจากอะไรแล้วที่มันโปร่งที่มันเยอะตรงนี้นะครับถ้าคุณจะทำเป็นเทียเตอร์รูมคุณอาจจะต้องทำการปูผนังปิดทึบนะครับเพื่อให้แสงเข้ามาน้อยที่สุดหรือถ้าคุณจะทำเป็น living room คุณเอากระจกไว้ได้เหมือนเดิมดีไซน์ด้วยผ้าม่านให้เกิดความสวยงามทำได้เช่นกันนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันและขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของบ้านด้วยนะครับมองไปด้านบนตรงนี้เป็นฝ้าหลุมฝ้าหลุมอันนี้เป็นฝ้าหลุมแบบธรรมดาธรรมดาเลยคุณ
ใส่เป็นดาวไลท์กลมๆนี้แหละนะครับใช้ไฟเขาเรียกว่าหลอดไฟบัฟไฟบัฟคือไฟกลมๆหลอดไฟบัฟที่สามารถเอามือหมุนแล้วเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เราสามารถซ่อนเป็น LED ทำเป็นไฟเส้นวิ่งรอบซ่อนใต้ฝ้าได้ด้วยนะครับบริษัทเรารับทำนะครับฝ้าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานบิวอินนะครับงานภายในตรงนี้นะครับคุณอาจจะมองว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราขยายห้องตรงไหนล่ะมองออกไหมเราขยายตรงไหนติ๊กตอกติ๊กตอกเอาดูรอบเลยดูรอบเลยมองไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังนะครับเราขยายห้องตรงนี้นี่เลยนะครับตรงนี้เป็นห้องใหม่ที่เราขยายออกมานะครับซึ่งตรงนี้คุณดูนะผนังตรงนี้เราก่อด้วยอิฐมวลเบาหรือเปล่าเราไม่ได้ก่อด้วยอิฐมวลเบานะคุณเราทำเป็นผนังฝ้ายิปซัมแบบหนากูหนาเลยนะแข็งแรงมากๆนะครับคุณผมขอให้ดูนี่โป่งใช่ไหมคุณตาเอ๊ะโป่ง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 โอ้ยเหยียบมือตรงนี้เป็นผนังเดิมตรงนี้เป็นผนังปูนนะครับเป็นอิฐเดิมของตัวบ้านตรงนี้เป็นฝ้าแล้วคุณดูเราฉาบสิคุณเห็นรอยต่อไหมมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะดูคุณดูสิรอยต่ออะไรไม่มีเลยนะครับถามว่าทำไมเราเอางานยิปซัมผนังเบาเนี่ยมาทำนะครับทำไมเราไม่ก่อเป็นอิฐไปเลยนะครับผมบอกข้อดีข้อเสียก่อนนะถ้าคุณจะเป็นก่อเป็นอิฐนะครับมันจะเป็นงานเปียกงานเปียกคืองานเลอะเทอะนะครับจากคุณทำอันนี้มันอาจจะลามไปพื้นส่วนอื่นถามว่าโปรเทคได้ไหมป้องกันได้ไหมมันป้องกันได้แต่เปียกเขาว่าเปียกเนี่ยน้ำมันไปได้ทุกที่ทุกทางอะคุณเวลาคุณฉาบเนี่ยมันก็ต้องมีการกระเด็นไม่มีฉาบที่ไหนที่ไม่กระเด็นต่อให้คุณเอาบูชีทผ้าใบสีฟ้าคุณเอามาคลุมหมดมันก็ต้องมีปัญหาซึมเก็บงานยากดังนั้นเราแนะนำว่าถ้าคุณอยากทำแบบนี้คุณกู้ผนังเบาดีกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อยากได้เลยอยากได้แบบเป็นอิฐมวลเบาก่อขึ้นมาดูเป็นเคส by เคสไปโปรเจกต์แพลนเนอร์เราสามารถแนะนำให้คุณได้อย่างแน่นอนอันนี้ต่อห้องออกมาจากผนังเดิมซึ่งผนังเดิมเขามีแค่ประมาณตรงนี้เองคุณตรงนี้เป็นผนังใหม่ที่เราก่อใหม่มองจากด้านบนเรามีบัวให้หมดเลยคุณเห็นไหมบัวไหมเนียนเลยบัวข้างบนสีขาวเนียนเลยฮะยาวมาถึงฝั่งนี้เลยคุณนี่นะครับเราต่อบัวให้หมดทุกด้านเลยดังนั้นห้องนี้เนี่ยมันจึงกลมกลืนกับตัวบ้านมากๆเลยคุณตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากให้มันสวยงามคุณเอาวอลเปเปอร์มาติดได้เลยนะครับแต่เราทาสีให้ก่อนนะครับนอกนั้นท่านเจ้าของบ้านอยากได้ยังไงคุณสามารถประดับตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนที่ขยายห้องแต่งตัวตามมาเลยนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นห้องนอนนะครับของท่านเจ้าของบ้านใครที่ซื้อหมู่บ้านบ้านใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัทสอนเดอะซิตี้พาราโซบ้านที่ราคา10ล้านอัพนะครับส่วนมากโครงการเขาจะแถมวอลเปเปอร์คุณดูผนังมันเลยกระดำกระด่างเพราะว่าโครงการเขาไม่ได้ทาสีจริงเขาทาแค่รองพื้นไว้มันก็เลยจะออกเป็นกระดำกระด่างดังนั้นเดี๋ยวเขาบิวอินเสร็จแล้วเดี๋ยวโครงการเขาจะมาติดวอลเปเปอร์ให้ท่านเจ้าของบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูห้องข้างในพอผมปิดประตูเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เดิมทีเนี่ยเขาเดินเข้าไปได้นะครับเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็นะครับตรงนี้เขาจะมีผนังกั้นคือคุณมีพื้นที่แค่นี้คุณดูสิเนี่ยขออนุญาตดูจากข้างล่างก็ได้ที่เป็นกระเบื้องอันนี้เราเอากระเบื้องมาเก็บงานให้เพราะว่าอยากให้เขารู้ว่ามันแยกส่วนกันตรงนี้นะครับผนังเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้คุณตรงนี้ก็จะเป็นยิปซัมแล้วเห็นไหมเคาะกึก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 อันนี้คือยิปซัมอันนี้คือปูนตรงนี้เนี่ยห้องเขามีให้แค่นี้คุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำต่อเติมตู้เสื้อผ้าเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้มันเล็กไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ากี่เซนติเมตรผมวัดให้ดูนะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยประมาณแค่75เซนติเมตร75เซนติเมตรโดยประมาณตู้เสื้อผ้าลึก75เซนติเมตรยาวเท่าไหร่ล่ะเนี่ยโอ้โหคุณขออนุญาต2 เมตร 40 สูงชนฝ้าลึก75ถามว่าทำได้ไหมทำได้เวลาคุณเดินเข้ามานะครับมันก็จะแค่ประมาณนี้เวลาคุณแต่งตัวคุณก็แต่งตัวอยู่ตรงนี้เลยตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าเลยมันจะดูแบบอึดอัดจนเกินไปอ่ะคุณเพราะคุณจะเหลือทางเดินแค่1 เมตร 5 เซนติเมตรคุณจะเหลือทางเดินแค่1 เมตร 5 เซนติเมตรมันแคบมากๆเลยคุณเวลาคุณแต่งตัวก็อยู่เนี้ยนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากให้ห้องตรงนี้ขยายออกไปนะครับ walk in closet เดินเข้าไปเลยตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยคุณที่ผมยืนอยู่เนี่ยขนาดใหญ่เลยเพิ่มพื้นที่มาอีก1 เมตร 77 เซนติเมตรคุณนะครับ1 เมตร 77 เซนติเมตรดังนั้นเพิ่มพื้นที่ไปอีกนะครับห้องตรงนี้จะสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้เลยคุณจะวางเป็นตัว L อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความลึกส่วนมากนะครับหลังตู้เสื้อผ้าออกมาเนี่ยประมาณสัก 60-70 เซนติเมตรเองคุณดังนั้น
ตรงนี้คุณออกแบบได้เลยจะเป็นโต๊ะแป้งตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้หมดเลยครับพื้นที่ยืนในการแต่งตัวของคุณก็เพิ่มสเปซเพิ่มขึ้นจากเดิมเมตร5เซนใช่ไหมคุณตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายเซนติเมตรเลยมันจะกว้างขึ้นนะครับตรงนี้เป็นการขยายห้องแต่งตัวออกไปตรงนี้สามารถวางงานบิวอินได้เลยและงานบิวอินตอนนี้เราก็รับทำด้วยนะครับรับทั้งออกแบบ3มิตินะครับภาพเสมือนจริงเลยนะเรนเดอร์ด้วยโปรแกรมแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เหมือนจริงมากๆนะครับแล้วก็ช่างบิวอินของเราเป็นช่างฝีมือเลยนะครับทำบ้านราคาระดับโหเป็น10อะเป็น10ล้านขึ้นไปนะครับเพราะว่างานบิวอินส่วนมากจะเป็นงานที่บ้านราคาสูงนะครับแต่ถ้าถามว่าทาวน์โฮมเรารับไหมเราก็รับนะครับคุณเรารับหมดเลยเราไม่เลือกนะครับเราไม่เลือกปฏิบัติเรารับหมดเลยดังนั้นไม่ว่าจะงานใหญ่งานเล็กนะครับเราทำให้นะครับออกแบบให้อยากให้คุณได้ความสบายใจและตอนนี้งานบิวอินถ้าจะทำผมเป็นคนดูแลให้ด้วยได้พบเจอผมคุยกับผมได้เลยนะครับเมื่อกี้ดูท่าดึงตลับดึงตลับเมตรก็รู้แล้วว่าผมชำนาญรอเล่นนะครับคุณดังนั้นใครที่ดูคลิปผมมาเนี่ยประมาณ400กว่าคลิปแล้วนะครับแล้วก็สามารถนะครับดูย้อนหลังได้เลยนะครับว่าประสบการณ์การทำงานของเราเป็นยังไงนะครับและแบรนด์ใหม่ของเราชื่อว่าแบรนด์ ST Build นะครับเป็นแบรนด์ที่ทำงานตกแต่งภายในอย่าลืมให้กำลังใจสนับสนุนเราด้วยนะครับเนาะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากต่อเติมบิวอินแอดไลน์มานะครับจะแอดไลน์แบบแอด stcon ก็ได้หรือแอด stbuild ก็ได้นะครับแอดมาได้เลยนะครับหรือถ้าแอดไม่เป็นโทรมาที่เบอร์0881044888จะมีพนักงานคอยบริการให้กับทุกๆคนนะครับสุดท้ายถ้าใครอยากค้นหาคลิปบ้านของคุณเองนะครับเช่นคุณอยู่ว่าสุภาลัยพีมาวิลล่าหรือคุณกำลังจะซื้อหรือคุณกำลังจะตัดสินใจซื้อคุณสามารถเข้าไปที่ค้นหาในช่อง YouTube พิมพ์เข้าไปที่ช่องสอแสงทองการช่างแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องสอแสงทองการช่างพอกดเข้าไปเสร็จแล้วจะมีช่องค้นหาอีกรอบนึงซึ่งเป็นค้นหาคลิปในช่องคุณพิมพ์ชื่อหมู่บ้านในช่องได้เลยคุณจะอยู่หมู่บ้านอะไรนามสกุลอะไรคุณพิมพ์ได้เลยแต่ถ้านะครับคุณพิมพ์แล้วไม่เจอคุณไม่ต้องพิมพ์นามสกุลเช่นคุณซื้อพีโน่คุณก็พิมพ์พีโน่คุณซื้อแสนสิริสิริเพชรซื้อแลนด์เฮาส์นะครับพฤดามัทนาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพิมพ์ชื่อหมู่บ้านนะครับมันก็จะขึ้นบ้านลักษณะใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าโครงการใหม่ๆเนี่ยเขาทำรูปแบบบ้านเหมือนกันนะครับแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณจริงนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดให้กำลังใจผมหน่อยถ้าคลิปมีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณจริงนะครับสวัสดีครับ